โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเขาวันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่กำลังปรับเข้ามาวันที่11เดือน3นี้ของเซิร์ฟไต้หวันนะของทางเซิร์ฟไทยเนี่ยนี่ดอยไม่มั่นใจว่าจะเป็นวันที่11หรือวันที่12อันนี้ไม่ชัวร์นะครับก็คิดว่าใกล้ๆนี่แหละไม่น่าห่างจากนี้มากนะฮะมาครับมาดูกันว่าปรับอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เป็นแพทใหญ่นะครับปรับทั้งแมปนะครับพลังแฝงไอเทมแล้วก็ฮีโร่นะครับคือปรับเยอะมากนะขอเริ่มที่เรื่องของแมปนะหรือแผนที่ก่อนนะครับครับในเรื่องของแผนที่เนี่ยมันจะเอาไอสิ่งที่เราเรียกว่าขอเรียกว่าวอร์ดกลางป่าเนี่ยกลับมานะครับเนี้ยไอที่มันเอาไว้เปิดแมปเนี่ยตอนที่เราโดนป้อมกลางแตกเนี่ยมันจะเอากลับมานะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะเหมือนเดิมนะครับคือป้อมกลางแตกก่อนมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ถูกไหมเหมือนเดิมนะครับเดินไปเหยียบปุ๊บนะครับมันก็จะไปเปิดแมปอย่างนี้เหมือนเดิมนะเห็นทั้งแมปเหมือนกันตรงในป่านะครับต่อมาปุ๊บไออันที่เราแปะไว้เนี่ยมันก็จะไปห้อยไว้ตรงนี้แทนนะครับแบบยังค้างไว้อยู่ถ้าเราไปเหยียบซ้ำนะครับมันก็จะลอยไปหามังกรหรือว่าดาร์คเลเยอร์นะสมมติเราอย่างเงี้ยด้านบูบัฟถูกไหมมันก็จะลอยไปหาดาร์คเลเยอร์ถูกป่ะแต่ถ้าเราไปแตะเลดบัฟนะตรงนี้มันก็จะลอยไปผ่านมังกรใหญ่แทนประมาณนี้อันนี้คือหลักการในการใช้งานเหยียบซ้ำนะพูดง่ายคือมันมี2จังหวะจังหวะแรกคือพอป้อมแตกปุ๊บนะครับเม็ดเขียวขึ้นเอาไว้เปิดแมปได้ถูกป่ะพอเปิดแมปเสร็จปุ๊บเราสามารถเหยียบซ้ำอีกรอบนะเพื่อไปเปิดแมประยะไกลได้ตัวแสงเนี่ยมันจะพุ่งผ่านดาร์กกับตัวมังกรไปเนาะทำให้เราสามารถกันบ้านได้ดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการปรับบาลานซ์ฮีโร่นะครับในแพทนี้เนาะก็โดยจะขอพูดแบบเร็วๆแล้วกันถ้าใครอยากได้แบบสรุปก็ไปดูคลิปนั้นยาวๆแล้วกันโอเคคลิปนี้เราจะขอรวดเร็วนะครับสับฮีโร่นะฮะสับฮีโร่นะครับมาจ้านะครับโดนรีเวิร์กทั้งตัวนะครับโดยจะอธิบายเรียงสกิลนะฮะในส่วนของพาสซีฟมาจ้านะครับเมื่อมาจ้านะครับใช้สกิล1หรืออันติโดนนะครับจะได้รับมาร์กนะครับเป็นสแต็กที่เพิ่มพลังเวทได้นะครับเมื่อเก็บสะสมสแต็กครบนะก็จะวิ่งไวได้พลังเวทนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของพาสซีฟเนี่ยมาจ้าจะตีธรรมดากลายเป็นเวทนะครับก็อัตราส่วนนิดหน่อยไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นเวทแทนประมาณนั้นเอาพาสซีฟอันเดิมออกนะพวกวิ่งไวเลือดลดวิ่งไวแล้วคูดาวเอาออกนะไม่มีแล้วกลายเป็นพาสซีฟใหม่ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล1ครับมาจ้านะครับปรับใหม่อันนี้ดอยพูดในคลิปที่แล้วผิดนะก็คือเมื่อมาจ้าใช้สกิล1โดนจะทำการลดคูดาวสกิล2ตอนแรกดอยอ่านไม่เห็นข้อนี้มันก็เลยเข้าใจผิดนะก็คือมันสามารถลดคูดาวสกิล2ได้นะครับถ้าใช้โดนฮีโร่จะลดคูดาวได้ 1.5 วิต่อ1ฮีโร่ที่ปาโดนถ้าใช้โดนคีปจะลดได้ 0.5 วิต่อคีปที่โดนทุกตัวนะครับเพราะงั้นการใช้สกิล1จะลดคูลดาวน์ให้สกิล2ได้ก็คือพูดง่ายคือใช้สกิล1โดนได้เยอะก็จ่าย2รัวๆได้คือกด2ก่อนกด1ซ้ำประมาณนั้นเป็นคอมโบนะฮะเพื่อทำให้เรากด2ได้หลายรอบในไฟท์หนึ่งนะครับก็ในส่วนของดาเมจของสกิล1เนี่ยก็จะดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเนาะหายไปราวๆ200หน่วยเลยนะครับประมาณนั้นดาเมจสเกลก็ลดลงนะครับแต่เรื่องของคูลดาวน์ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของสกิล2เนี่ยสเตตโดยรวมนะครับใกล้เคียงกับเดิมนะดาเมจหายไปเยอะมากนะครับอัตราการรีเลือดเท่าเดิมเป๊ะนะเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าข้อดีที่เพิ่มเข้ามาของสกิล2นะคือมันมีความสามารถในการรีเลือดที่หายไปได้นะครับอันนี้มันหลายตัวได้เนาะเพราะงั้นยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งรีเลือดเยอะนะครับก็บวกกับเราสามารถใช้ท่า1เพื่อลดคูลดาวน์ท่า2ได้มันทำให้ตัวของมาจ้าเนี่ยมันจะซัดเทนเรื่องได้ดีมากนะครับในไฟใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะยืนนานนะครับตายยากน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิล2เนี่ยเราทำการรีเลือดกับคีปได้ครึ่งหนึ่งเลยจาก1ใน3ก็ถือว่าดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโดนเนิร์ฟในเรื่องของคูลดาวน์ไปนะให้มันกลายเป็น8วิแทนนะฮะก็โดยรวมก็คือดีขึ้นนะถ้าเราใช้คอมโบคู่ท่า1เนี่ยบอกเลยว่าน่าใช้ท่า2ได้หลายรอบเหมือนกันในไฟ1นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องของอันตินะครับอันติโดนเอาในส่วนของการรีเลือดทันทีหลังจากกดใช้แล้วก็การสโลว์ในตอนจบออกนะครับกลายเป็นมาจ้านะครับเข้าสู่ร่างวิญญาณนะครับทำดาเมจทันทีนะครับตึ๊ดๆนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 20% นะครับนิดหน่อยครับแล้วก็ตอนจบสถานะเป็นวิญญาณเนี่ยกลับมากลายเป็นคนเนี่ยทำดาเมจซ้ำอีกรอบในดาเมจที่เท่ากันนะครับแล้วก็ใบ1วิไม่มีสโลว์นะครับแค่นั้นเองต่างกันแค่นี้เนาะก็โดยส่วนตัวดอยมองว่าบัฟเยอะมากนะสำหรับมาจ้าเนาะมันเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยนะต้องมาดูในส่วนของพาสซีฟเนี่ยว่ามันจะดีขนาดไหนในแพทต่อไปนะก็คือใช้สกิล1โดนใช้อันติโดนเนี่ยแล้วมันได้เก็บสแต็กเนี่ยมันเพิ่มพลังเวทเพิ่มวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมากพอสำหรับการเล่นหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับมาจ้านะครับประมาณนี้นะฮะต่อมาครับไปดูต่อที่ตัวของเออร์รอลนะครับเออร์รอลเนี่ยบัฟมาค่อนข้างเยอะนะนี่เป็นเชิงบัฟเนาะข้อแรกนะครับเออร์เรลนะพาสซีฟที่ตีแรงๆแล้วเอามือเป็นสว่านไปแทงเนี่ยดาเมจลดลงนิดนึงนะครับระยะการตีของพาสซีฟอันนั้นก็ลดลงนะครับในเรื่องของพาสซีฟในการลดเกาะตัวเองก็เอาออกไปนะครับเอาออกไปเลยแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟการตีเร็วขึ้นนะครับช่วงต้นเกมมันจะลดลงเหลือ 7% แต่เลทเกมตีไวขึ้นก็เนื้อต้นเกมนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของความสามารถในการดูดเลือดจากสกิลเนี่ยของเออร์ลก็จะออกไปเลยนะครับจะไม่มีความสามารถในการดูดเลือดแล้วจากสกิลนะครับมันจะไปอยู่ในสกิลแทนประมาณนั้นต่อมาครับในส่วนของสกิล1ครับสกิล1จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็คือจะแบบงึกงักน้อยลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากความสามารถในการอมตะนะครับหรือไม่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยกลายเป็นการ CC แทนถ้า1เนี่ยในส่วนของการรีเลือดเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะรีเลือดเท่ากับ 6% ที่เสียไปนะครับไม่มีอัตราการดูดเลือดให้นะก็คือถ้ามีค่าดูดเลือดเท่าไหร่มันก็ดูดได้แหละจากสกิลแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่นะครับเป็น 4% ที่เสียไปบวกกับ 0.4 โบนัส AD นะครับก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดเราเลือดไม่ลดก็เลือดไม่ค่อยน้อยก็จริงก็สามารถรีเลือดได้ประมาณนั้นและสามารถดูดเลือดกับคีปได้ 75% นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับประมาณนี้ในส่วนของสกิล2ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของการรีเลือดนะครับโดนลดลงไปจาก 12% ที่เสียไปนะครับต่อฮิตที่โดนเนี่ยนะอันนี้กลายเป็น 8% ที่เสียไปต่อฮิตที่โดนนะครับถ้าเป็นฮีโร่นะครับจะได้ 8% นะฮะแล้วว่าถ้าเป็นไม่เป็นคีทจะได้ 75% นะครับของ 8% ประมาณนั้นไอ้ส่วนโบนัสเนี่ยจะเป็น 0.8 พูดง่ายคือเลือดประมาณ 80% ก็รีเลือดเยอะเหมือนกันถ้าเรามีพลังโจมตีเยอะๆนะครับประมาณนี้นะในส่วนของดาเมจของท่า2เนี่ยโดนเนิร์ฟลงไปนะจากประมาณ500นะครับเหลือ400หายไปประมาณ101เวลแรกหายไป50นะครับสเกลหายไป 0.3 เยอะนะครับดาเมจลดลงแต่ว่ามันมีเรื่องของความไวในการเล่นเข้ามาให้นะครับอะไรประมาณนี้บวกกับมันมีพาสซีฟหนึ่งมาใหม่นะก็คือเมื่อเราสามารถใช้ขวานแบบอัปเกรดเนี่ยฟันโดนคนได้เนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กต่อได้ทันทีนะถ้าเราสับโดนหลายๆตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเก็บสแต็กได้1อันต่อขวานอันใหญ่ที่เราสับโดนหลายๆตัวประมาณนั้นฮะอันต่อมาครับอันติเมทครับอันติเมทของเราเนี่ยบัฟเข้ามาทำให้มันลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการสโลว์สตูนะครับ 20% ทุกๆ 0.5 วิอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่วยทำให้เราไล่ใช้แอนติไล่ได้ดีมากขึ้นเนาะนะครับก็โดยรวมสรุปซับเออร์ลเนาะก็ทำให้เล่นลื่นมากขึ้นเล่นง่ายมากขึ้นนะครับเอาความสามารถในการลดเกาะตัวเองออกไปแล้วเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจในแพทต่อไปนะมันบัฟมาค่อนข้างแบบให้เล่นง่ายมากขึ้นคล่องมากขึ้นนะเหมาะสำหรับการยืนออฟเลนมากขึ้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสับเออร์ลนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูต่อที่วอลคาร์ดนะวอลคาร์ดราช่างเราราช่างเรานะครับโดนปรับนะครับวิธีการคำนวณดาเมจนะครับก็ไม่ต้องตกใจเรื่องดาเมจที่มันหายไปนะฮะอันนี้มันเป็น200-500นะครับAD ดาเมจถูกไหมเวลาพาสซีฟเด้งนะครับแล้วก็เป็นคูณโบนัส AD 1.1 อันนี้เปลี่ยนใหม่กลายเป็น 120-540 คูณ 0.5 AD แทนไอ้ 0.5 AD เนี่ยมันคือพลังโจมตีรวมทั้งหมดรวมทั้งเบสด้วยเพราะงั้นต้นเกมจะแรงกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าไอ้คำว่า additional เนี่ยโบนัส AD เนี่ยมันรวมเฉพาะรูนกับไอเทมเท่านั้นไม่นับเบสเพราะงั้นต้นเกมจะพาสซีฟจะแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของโล่เนี่ยเปลี่ยนใหม่จากสเกลที่เป็น 200-500 คูณ 1 AD กลายเป็น 15% แม็กเลือดมันทำให้วอลคาร์ดเนี่ยสามารถเล่นสายแทงได้เพราะว่าเล่นแทงก็คือแม็กเลือดเยอะก็สามารถได้โล่เยอะได้ 15% ก็เป็นทางเลือกได้สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นสายแทงอะไรประมาณนี้สำหรับวอลคาร์ดเนาะนะครับต่อมาครับในส่วนของท่า1ครับท่า1ของวอลคาร์ดจะลื่นขึ้นนะจะใช้แล้วไม่ค่อยสตันตัวเองนะครับบวกกับดาเมจนะครับโดนดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปเนาะมันเปลี่ยนจากโบนัส AD 1.3 กลายเป็น AD ธรรมดาคูณ1แทนเนาะก็ดาเมจโดยว่าช่วงต้นเกมอะดาเมจจะไม่ห่างกันมากดาเมจจะไม่ห่างมากในช่วงต้นเกมแต่ในช่วงเลทเกมเนี่ยแบบมันอาจจะเห็นผลนิดนึงเนื่องจากเราออกไอเทมแบบดาเมจเยอะๆอาจจะช่วงเลทเกมอาจจะท่า1อาจจะเบาลงนิดหน่อยแต่โดยว่าโดยสรุปแล้วดาเมจจะไม่ต่างจากเดิมมากสำหรับท่า1นะครับครับในส่วนของสกิล2เหมือนเดิมครับใช้แล้วจะลื่นขึ้นเหมือนกันก็คือจะใช้แล้วพริ้วมากขึ้นจะแบบไม่ค่อยสตันตัวเองนะครับในส่วนของดาเมจก็จะเหมือนกันนะครับก็โดนปรับออกมานะแต่ดอยมองว่าไอ้การปรับรอบนี้สกิล2จะแรงขึ้นเนาะถ้าที่ดอยคำนวณให้เนี่ยอันนี้มันลดไปแค่80กว่าหน่วยเองแต่ว่าในส่วนของสเกลเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่นี่เป็นโบนัส AD อันนี้เป็น AD ธรรมดาเนาะเพราะงั้นดอยมองว่าท่า2แรงขึ้นนะครับบวกกับท่า2จังหวะที่2ก็เหมือนกันก็แรงขึ้นเช่นกันนะดอยมองว่าเป็นการบัฟท่า2ของวอลคาร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของอันติของวอลคาร์ดนะครับวอลคาร์ดจะการดาเมจ 15% ทุกเลเวลนะครับไม่มีต้องต่อเลเวลแล้วครับเลเวลไหนก็ 15% นะสามารถเอาไปเล่นแทงได้นะก็ดอนมองว่าแพทหน้าได้เห็นวอลคาร์ดไฟเตอร์นะคิดว่านะส่วนของดาเมจโดนเนิร์ฟลงไปนะให้เหลือ100-300นะคูณ 1.2 AD แทนนะครับสตันก็โดนเนิร์ฟลงไปเนาะโดยรวมนะครับดอยมองว่าวอลคาร์ดเนี่ยมันลดความสามารถในการเป็นแอสซาซินจ๋าๆลงไปแต่สามารถเล่นคู่กับการเป็นไฟเตอร์ได้นะครับก็คิดว่าน่าสนใจมากสำหรับวอลคาร์ดในแพทต่อไปนะก็ต้องรอติดตามว่ามันจะเล่นง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ภาพรวมนะของวอลคาร์ดนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูที่เดอะแฟตกันบ้างครับเดอะแฟตมีการปรับท่า2เล็กน้อยนะครับท่า2ของเดอะแฟตเนี่ยเวลาต่อยมาร์คพันเนี่ยมันจะมีดาเมจดับเบิลดาเมจในหมัดสุดท้ายเนาะซึ่งเท่าที่ดอยอ่านมาเนี่ยมาร์คพันเนี่ยต่อย5หมัดนะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับมาร์คพันจะต่อยแรงขึ้นนะครับ
หมัดที่2เนี่ยจะต่อยแรงขึ้น 10% เรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าดอยคำนวณผิดหมัดแรกอ่ะ0ไม่ได้บวกดาเมจเป็น 0% หรือว่าหมัดที่2เป็นบวก 10% หมัดที่3บวก 20% หมัดที่4บวก 30% และหมัดที่5บวก 40% พูดง่ายๆคือมันค่อยๆต่อยแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ถ้าดอยคำนวณมาให้มันก็จะ 100% เท่ากับการดับเบิลดาเมจอยู่ดีเพราะงั้นไม่ต่างกันถ้าเราต่อยโดนครบนะครับแต่ข้อดีคือมันจะไม่ได้แรงเฉพาะหมัดสุดท้ายไงหมัดที่1หมัดที่2หมัดที่3มันก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองประมาณนั้นดอยมองว่าก็ถือเป็นการปรับบาลานซ์ทำให้แบบว่าในบางครั้งที่เราต่อยโดนไม่ครบหมัดสุดท้ายก็ยังแรงได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวของสเกลเนี่ยโดนเนิร์ฟสเกลลงไปนิดหน่อย 0.05 นิดนึงนะครับเบสดาเมจเท่าเดิมแต่ว่าข้อดีคือได้ลดคูลดาวน์มาเหลือ5วิทุกเลเวลเนาะก็จะเป็นทำให้เราสามารถอัพท่า1นำได้นะครับในกรณีที่เราแบบไม่ได้อยากอัพท่า2เพราะว่ามันแบบเพิ่มมานิดเดียวนะจริงต่อเวลบวกเวลละ25เองนะก็ถ้าใครไม่อยากอัพท่า2อัพท่า1ได้นะครับประมาณนี้เพราะคูลดาวน์มัน5วิทุกเวลแล้วไงประมาณนั้นนะครับมาต่อที่ตัวของอาต้าครับอาต้าโดนปรับในส่วนของพาสีฟนะให้มีดาเมจที่พึ่งแม็กเลือดมากขึ้นนะยิ่งแม็กเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับเบสิกแอทแทคนะครับแล้วก็ในส่วนของท่า1นะท่า1ก็คล้ายๆกันนะครับลดเบสนะไปเพิ่มในอัตราส่วนของแม็กเลือดแทนนะก็คำนวณดูคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะนะครับท่า2นะครับโดนลดอัตราการสโลว์ลงไม่มีผลนะครับสตันโดนเนิร์ฟอันนี้เห็นผลนิดนึงคูลดาวน์ลดลงนิดนึงนะครับก็โดยรวมดอยมองว่าก็ไปเชิงเนิร์ฟนะสับอาต้ามันบัฟมานิดนึงไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ท่า1อาจจะแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับสับอาต้านะครับประมาณนี้ต่อมาครับสับอิทเน็ตนะครับปรับใหม่นะครับอิทเน็ตนะครับพาสซีฟนะครับอันเดิมจะเอาออกไปนะครับกลายเป็นอันใหม่นะเมื่อวิ่งเข้าพุ่มนะครับก็จะได้รับการรีเจนเลือด 2% นะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น60หน่วยนะครับเวลาเข้าพุ่มถ้าดอยแปลไม่ผิดเนาะเพราะงั้นก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเอาในส่วนของการรีเจนมานาออกนะครับและการรีเจนเลือดธรรมดาออกก็กลายเป็นรีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์แทนก็ถือว่าดีขึ้นนะมีวิ่งเร็วแถมมาด้วยเนาะทำให้ตัวอิฟเน็ตเนี่ยเดินโลมได้ดีไม่ดีเล่นไฟเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในแพทต่อไปเนี่ยอิฟเน็ตจะโดนแก้สเกลนะครับเรื่องของเบสดาเมจให้กลายเป็นแม็กเลือดนะครับคือปกติเบสดาเมจมันจะตรงๆถูกไหม200-500อันนี้ปรับใหม่เบสดาเมจจะเป็น 4%-9% แทนนะเพราะงั้นเท่าที่นอยคำนวณให้เนี่ยดาเมจของอิฟเน็ตเนี่ยมันจะแรงขึ้นต่อเมื่อเลือดเราประมาณ 5,000-6,000 ขึ้นไปเนี่ยดาเมจจะเท่ากับปกติแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเลือดเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยดาเมจของสกิลเราจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะลองนึกภาพเลือด 10,000 นึงนะครับก็ได้ 9% ก็ดาเมจเบสดาเมจก็900ถูกไหมยังไม่รวมฟิสิคอลแอทแทคปกติหรือ AD ปกตินะครับอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ท่า1แรงขึ้นเยอะนะครับในส่วนของการได้โลเนี่ยโดนลดลงมาเหลือ 6% ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่บัฟเข้ามาเนี่ยคือเรื่องของคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ท่า1เนี่ยมันกลายเป็นฟิกที่4วินะต้นเกมตัวของอิฟเน็ตจะเก่งขึ้นเยอะนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิล2นะครับเหมือนกันนะครับปรับมาให้เบสดาเมจเนี่ยกลายเป็นเปอร์เซ็นต์แม็กเลือดแทนนะฮะก็จะทุบแรงมากนะครับอยู่ที่ 10% นะครับ 5-10% ที่เวลสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดเราทุบโดนหลายตัวก็คือทุบแล้วประกบโดนสมมติมีคีฟกับคนตบโดน2ตัวปุ๊บนะมันจะกลายเป็น 16% ทันทีก็คือเลทเกมก็น่าจะมีทุบแบบ 1,600-1,700 อะไรเงี้ยครับแบบหัวแตกอยู่นะเพราะงั้นดอยมองว่าน่าจะทุบแรงมากๆสับตัวของอิฟเน็ตนะในแพทต่อไปนะครับเรื่องของคูลดาวน์ก็บัฟเข้ามาให้แบบคูลดาวน์ลดลงในช่วงเลทเกมเหมือนกันเหลือ8วินะครับก็น่าสนใจมากสับอิฟเน็ตเนาะนะครับต่อมาเรื่องของอัลติเมทอัลติเมทฟอร์ตออฟเนเจอร์นะก็โดนเหมือนดอยบอกว่าโดนเนิร์ฟเนาะดาเมจเนี่ยหายไปเวลแรกหายไป20เวลสุดท้ายหายไป40หน่วยแล้วก็เปลี่ยนจากกายภาพกลายเป็นเวทในข้อนี้ดอยมองว่ามันเนิร์ฟลงเพราะดาเมจเราส่วนใหญ่เราเป็นกายภาพเนาะถ้าเกิดเราจะเล่นดาเมจบางครั้งอาจจะใส่ลุนจอกเกาะก็ได้ก็แต่พอเปลี่ยนเป็นดาเมจเวทปุ๊บมันก็เลยอาจจะมีข้อเสียตรงที่เราไม่มีเจาะเวทมันก็เลยดาเมจจะเบานะครับแต่ในส่วนของโล่ดอยมองว่าดีขึ้นนะเพราะโล่เราเนี่ยมันจะเริ่มที่800เวลแรกถึง 2,400 นะถ้าเกิดเราเวลแบบประมาณ12เนี่ยแล้วเรายังมีเลือดไม่ถึง 10,000 เนี่ยยังไง2,400มันก็จะเยอะกว่า 20% นะเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันถ้าเราจะบัฟในส่วนนี้ทำให้เราได้โลเยอะนะครับในช่วงที่เรายังแบบแม็กเลือดไม่ค่อยเยอะมากอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของคูลดาวน์เนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยทำให้คูลดาวน์นานขึ้นนะครับก็โดยรวมเนี่ยดอยมองว่าอิฟเน็ตน่าเล่นมากนะครับก็จะไปแบบทำให้แบบตัวใสแบบเลือดเยอะๆนะครับน่าเล่นนะก็เอามาตบคนอะไรอย่างงี้นะดาเมจก็น่าจะพุ่งพลาดนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากในแพทต่อไปนะสับอิฟเน็ตนะครับต่อมาครับสับคาเฟนี่ครับคาเฟนี่มีการปรับในเรื่องของการดูดเลือดนะที่เมื่อก่อนเคยเนื้อไปนะครับจาก 75% กลับมาเป็น 100% แล้วนะครับในส่วนของท่า1นะครับโดนปรับนะให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นในส่วนของเบสนะฮะแล้วก็ในส่วนของสเกลด้วยนะครับแต่มีข้อแม้อันใหม่นะก็คือตัวคาเฟนี่จะไม่สามารถคิแล้วมีดาเมจเกินอัตราส่วน1เท่าของดาเมจเราได้นะครับอย่างเช่นปกติเรามีดาเมจอยู่500เราจะไม่สามารถคิเกิน1,000ได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ปืนเลเซอร์อยู่งงไหม
็คือเราจะมีเบสดาเมจ480อันนี้มาแหละแล้วก็พลังโจมตีรวมเรา500ในส่วนที่คีติดเนี่ยมันก็จะไม่เกินดาเมจ500ของเรานั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ดาเมจโดยรวมเนี่ยตอนเลดเกมนะเลดเกมจะเบาลงนะครับประมาณนั้นก็เป็นการเนิร์ฟคาเฟนี่อ้อมๆหน่อยแต่ข้อดีคือดาเมจมันก็จะเสถียรมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเลิกเล่นสายแรมเพจนะอาจจะไปเล่นสายตัวของคริธรรมดาแทนนอกสับคาเฟนี่นะครับประมาณนี้มาต่อที่สับตัวของวิปนะครับวิปโดนเนิร์ฟในเรื่องของดาเมจการกระจายของท่า1นะครับ 10% อันนี้ดอยมองว่าไม่ค่อยเนิร์ฟเท่าไหร่ส่วนตัวมันยิงเร็วอยู่แล้วช่วงนี้ก็ถือว่ามันไม่โดนเนิร์ฟแล้วกันนะในความรู้สึกผมอาจจะทำให้ฟาร์มคีปในเลนช้าลงนิดหน่อยเวลามาแท็กเลนนอกนั้นเหมือนเดิมนะสับวิปนะ 10% เองนิดเดียวนะฮะนะครับมาต่อส่วนของไบรท์ครับไบรท์โดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของดาเมจจริงลงไปนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะปกติมันจะเป็น12บวก1ต่อเลเวลนะคูณ 0.1 ใช่ไหมอันนี้กลายเป็น12บวก2ทุก3เลเวลนับก็โดยรวมมันก็จะเหลือประมาณ 0.677 อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็บวกคูณ 0.08 นะก็คือโดนเนิร์ฟทั้งต่อเลเวลแล้วก็ทั้งตัวของสเกลด้วยทำให้พาสซีฟมันเบาลงนะครับในส่วนของอัลติเมทก็โดนเนิร์ฟลงไปนะพูดง่ายโดยสรุปก็คือดาเมจจริงมันจะลดลงไปนิดนึงนะจากที่มันเคยแรงแล้วก็จะลดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็คูลดาวน์ของอัลติของไบรท์ก็จะนานขึ้นนิดนึงนะครับประมาณ10วิต่อมาครับมาดูตัวของตีมี่ครับตีมี่โดนเนิร์ฟในเรื่องของพาสซีฟนะทำให้แบบบูสต์เงินเพื่อนได้เหลือแค่ 20% จาก 25% นะดอยมองว่าแบบเล็กน้อยมากนะครับก็ยังน่ารำคาญอยู่แนะนำให้แบนนะฮะไปครับไปต่อครับในส่วนของไอริครับไอรินะครับโดนเราขอเรียกว่าบัฟแล้วกันเนาะทำให้พาสซีฟมันเนี่ยปกติมันจะคูณอัตราส่วนอยู่ที่ 1.2 ดาเมจธรรมดาของเรานะครับกลายเป็นคูณ 1.5 แทนเพิ่มมา 30% นะครับแรงขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ในส่วนของท่า1เนี่ยถ้าเกิดเราปาแล้วไปโดนคีปเนี่ยดาเมจมันจะบวก 100% จาก 60% นะพวกนี้คือแรงขึ้น 40% นั่นเองนะครับดอยคิดว่ามันทำให้มันเคลียร์เลนได้ไวมากขึ้นเยอะนะฮะการเนิร์ฟอันต่อมาครับมันเนิร์ฟทำให้ท่า2เราเนี่ยไม่มีดาเมจในการสไลด์นะแต่ดอยมองว่าดาเมจสไลด์กับดาเมจท่า1เนี่ยมันพอทดแทนกันได้นะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเราไม่ใช้ท่า2ในการทำดาเมจเลยเราใช้ท่า2เพื่อเอาสแต็กมากกว่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของอันติเนี่ยโดนเนิร์ฟลงไปในเรื่องของแอคสปีดเนาะไม่มีเวลาอันติปุ๊บจะไม่ตีเร็วอีกแล้วนะครับมีแค่กันซีซีปกติใช่ไม่มีตีเร็วแถมมาให้แล้วนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูที่ตัวของมอร์ทอสกันบ้างมอร์ทอสปรับทำให้ท่า1แล้วก็อันตินะใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาต่อที่ตัวของแรสซับแรสแรสนะครับก็ในส่วนของท่า1เนี่ยได้รับการบัฟดาเมจให้แรงขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ70หน่วยทุกเวลเลย70หน่วยแล้วก็ในส่วนของสเกลเนี่ยก็แรงขึ้นนะกลายเป็นคูณ1แทนจากคูณ 0.91 นะครับในส่วนของท่า2ของแรสเนี่ยโดนเนิร์ฟแทนนะครับทำให้เจาะเกาะได้ลดลงนะครับ50หน่วยเวลสุดท้ายนะครับเวลแรกเท่ากันนะแล้วค่อยๆลดลงเวล10นะครับในส่วนของคูลดาวน์เนี่ยอันเนี้ยดอนมองว่าโดนเนิร์ฟระดับหนึ่งเลยทำให้เลทเกมอาจจะโป๊กยากหน่อยมันทำให้ต้นเกมอ่ะเก่งขึ้นนะก็คือมันโป๊กง่ายถูกไหมคูลดาวน์มันอยู่ที่3วิทุกเวลนะแต่ว่าเวลท้ายๆเนี่ยคูลดาวน์มันไม่ใช่2วิมันอาจจะทำให้การชกมันไม่ได้ต่อเนื่องมากถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตนะในอดีตมันชกรัวมากเลทเกมแบบรัวๆเลยถ้าต่อยโดนก็คือแบบทั้งวันอะไรอย่างงี้นะฮะในส่วนของอันตินะครับอันติของแรสเนี่ยแรงขึ้นนะครับแบบมีเบสดาเมจที่แรงขึ้นเลยนะครับเวลสุดท้ายแรงขึ้นประมาณ120เลยแล้วก็ในส่วนของสเกลเนี่ยหายไปเล็กน้อยนะดอยมองว่าดาเมจก็น่าจะแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าเบสมันเพิ่มมาเยอะไงนะครับโดยรวมเนี่ยแรสเนี่ยมันจะทำคอมโบได้แรงขึ้นแต่ข้อเสียคือการโป๊กมันลดลงนะจากคูลดาวน์ท่า2นะครับประมาณนี้ต่อมาครับในส่วนของลอริออนครับลอริออนโดนปรับให้เล่นง่ายมากขึ้นในความลื่นในการใช้สกิล1สกิล2คอมโบกันให้มันแบบตรงจุดมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็การใช้ท่า2เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้แล้วมีคีปเสมอนะครับก็ทำให้เราไม่ใช้แล้วเสียสแต็กฟรีนะสมมติแบบเวลาใช้ท่า2เพื่อแบบเก็บสายฟ้าไปแปะถูกป่ะถ้าเราใช้แล้วมันไม่โดนคีปมันก็เสียสแต็กฟรีเพราะงั้นก็อาจจะสามารถเป็นใช้ได้เมื่อมีศัตรูอยู่รอบๆเท่านั้นอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับท่า2เวลาไม่ได้ปาบอลไปไกลๆนะไม่ได้จะวาร์ปอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ครับต่อมาครับในส่วนของตัวเอาอีนะครับมีการบัฟท่า1ในจังหวะการกระโดดนะให้ไกลขึ้นเล็กน้อยนะครับบวกกับท่า2ของ RE เนี่ยมีการเนิร์ฟความเร็วในการพุ่งนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแค่นั้นครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งของ RE นะครับ RE นะครับเวลาเอากงเล็บเกาะกำแพงแล้วศัตรูจะมองเห็นชัดมากขึ้นว่า RE กำลังจะเข้ามาไฟนะครับทำให้ศัตรูมีโอกาสในการหนีบ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของฮีโร่ต่างๆนะที่กำลังจะปรับบาลานซ์กันนะมาดูในเรื่องของไอเทมกันบ้างนะครับไอเทมนะครับเริ่มชิ้นแรกนะเป็นของดาทาวโพเนี่ยโดนบัฟนะครับให้ราคาถูกลงเหลือ820นะครับถือว่าราคาถูกมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับเอาสเตตที่มันได้มานะครับแล้วก็พลังเวทหายไป10หน่วยกับราคา101ดอยมองว่าค่อนข้างคุ้มค่านะไอเทมชิ้นนี้น่าจะดีเลยแหละมันแบบราคาดีมีลดคูลดาวน์ด้วยถ้าดอยจะไม่ผิดนะคือว่าใช้ได้นะสำหรับดาบอันนี้นะครับก็ถ้าใครจะชอบทำอโพดอยว่าชิ้นนี้ก็น่าสนใจนะฮะครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของอโพนะอโพเนี่ยโดนบัฟนะให้ราคาลดลง90หน่วยนะเวทหายไป20ดอยมองว่านิดนึง
ถ้าเปรียบเทียบกับ movement speed 5% ที่ได้มาเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับดอยมองว่าชิ้นนี้น่าสนใจมากนะใครที่แบบว่าเป็นแบบเมทที่ออกพวกอโพได้ดีนะอย่างเช่นพวกดาร์ซี่นะครับThe Fat อะไรอย่างงี้นะครับก็จะทำให้ก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีวิ่งไวมาแถมให้นะถึงแม้ว่าเวทจะหายไป20หน่วยแต่ดอยมองว่าวิ่งไว 5% ดีมากนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่รันวงการสำหรับสายแทงนะครับก็คือเรื่องของเอจิตและก็ชิออฟลอสนะครับมีการสลับพาสซีฟกันนะครับทีนี้อาจจะมีเกิดการงงกันได้ในเกมนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเอจิตเนี่ยคือเมื่อโดนตีมันจะสโลคนที่มาตีแล้วก็สโลคนที่ตีไปตีเราถูกไหมสโลทั้งความเร็วการตีสโลทั้งความเร็วการเคลื่อนที่นะครับแต่อันเนี้ยปรับใหม่นะครับมันเอาพาสซีฟของเชียร์ร้อยเข้าไปแทนนะครับก็คือใครก็ตามนะที่อยู่ใกล้ๆคนใช้จิตนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะก็จะสโลแทนนะครับแล้วก็ส่วนไอตัวของเชียร์ร้อยเนี่ยโดนปรับใหม่ให้มีเกราะที่น้อยลงนะครับแสดงว่าเกราะที่เยอะสุดในเกมตอนนี้จะเป็น360ของเอจิตแทนนะครับก็คือไอตัวเชียร์ร้อยเนี่ยจะไม่อึดแล้วไม่อึดเท่าเอจิตแล้วนับเกราะน้อยกว่าแล้วแล้วก็ในส่วนพาสซีฟเนี่ยของเชียบล้อเนี่ยจะกลายเป็นเมื่อโดนตีนะครับศัตรูจะตีช้าลง30แล้วก็วิ่งช้าลง 15% แทนครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการสโลวิ่งเร็วเนี่ยจะเหลือลดจาก3วิเหลือ2วิแทนนะครับก็โดยรวมเนี่ยดอยจะมองว่าเอจิตเนี่ยมันข้อดีมันยังคงเหมือนเดิมคือมันมีลดคูลดาวน์ให้ถ้าเกิดเราจำเป็นที่ต้องการลดคูลดาวน์นะครับดอยมองว่าเอจิตยังคงดีกว่านะแต่ถ้าเราเป็นไฟเตอร์ที่เราต้องการเลือดไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องลดคูลดาวน์มากนะครับดอยจะมองว่าเชียบล้อนี่คือโคตรดีนะครับก็พูดง่ายคือมันแล้วแต่ว่าเราจะต้องการอะไรนะก็คือเชียบล้อนเนี่ยแพทเนี่ยดอยมองว่าน่าสนใจมากเพราะมันมีเลือดเยอะนะครับมีเกาะก็ดีนะครับแถมพาสซีฟเนี่ยโคตรดีนะพาสซีฟไอตีแล้วสโลว์เนี่ยดีมากนะใครที่แบบเจอแคลรี่เยอะๆอะไรออกเชียบล้อนมาจะช่วยทำให้แบบเขาไล่ฆ่าเราได้ยากมากขึ้นนะครับแล้วก็หนีเราได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องของโอดินวิวนะโอดินวิวเนี่ยได้รับการบัฟนะครับให้มีเกาะเยอะขึ้น25หน่วยนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 5% ในส่วนของพาสซีฟเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะก็คือเมื่อโดนตีครบ5ครั้งก็จะได้รับ1สแต็กถูกป่ะเอ๊ะนะครับในส่วนของพาสซีฟของโอดินวิวเนี่ยเมื่อโดนตีนะครับจะได้รับ1สแต็กนะครับครบ5ครั้งก็ครบ5สแต็กเนาะสแต็กนึงเนี่ยจะได้รับดาเมจ 2% วิ่งเร็ว 2% ถูกมั้ยอันนี้ปรับใหม่นะก็คือได้เหลือสแต็กละ 1% แทนนะครับก็จะเหลือได้รับดาเมจ 5% แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 5% แทนครับก็สรุปง่ายๆนะครับคนที่ออกชิ้นนี้เนี่ยก็จะรับวิ่งเร็วขึ้นมา 5% ง่ายๆเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเก็บสแต็กก็วิ่งเร็ว 5% มาแล้วแล้วก็ทำให้เทมชิ้นนี้ใช้ง่ายมากขึ้นนะครับมีเกาะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงด้วยก็เล่นง่ายมากขึ้นนะโดยสรุปก็คือซูเปอร์แมนใช้ง่ายครับแค่นั้นเองซูเปอร์แมนก็จะออกชิ้นนี้แบบสะดวกใจมากขึ้นเพราะวิ่งเร็วขึ้น 5% ทันทีนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของอะมูเลตกันบ้างอะมูเลตเนี่ยได้รับการเปลี่ยนครับในเรื่องของเกราะนะครับได้รับเกราะกลายเป็นได้รับลดคูลดาวน์แทนนะฮะส่วนตัวดอยมองว่าเกราะ100กับลดคูลดาวน์ 10% ค่อนข้างพอฟัดพอเหวี่ยงนะดีไม่ดีดอยมองว่าลดคูลดาวน์ 10% จะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าดอยมองว่าเป็นการบัฟนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอะมูเลตเนี่ยเราไม่ได้ออกมาในช่วงแบบต้นเกมอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยออกอะมูเลตต้นเกมกันนะครับแล้วไอเทมช่วงเลทเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเขาต้องการลดคูลดาวน์กันนะครับแทงส่วนใหญ่ต้องการลดคูลดาวน์ดอยมองว่าในส่วนที่การปรับอย่างเงี้ยมันทำให้ไอเทมชิ้นนี้น่าออกมากขึ้นนะสำหรับอะมูเลตนะครับนะครับต่อมาในเรื่องของเกาะไฟครับเกาะไฟเนี่ยรับการบัฟให้มีเกาะมากขึ้นนะก็ใครที่ออกเกาะไฟอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นนั่นเองในแพทต่อไปนะฮะต่อมาครับมาดูในส่วนของขวานฟาร์มกันบ้างขวานฟาร์มเนี่ยโดนแก้ในเรื่องของเกราะที่เขาให้มาจาก300เหลือ250แล้วก็เพิ่มเลือดมา250แทนในส่วนตัวดอยมองว่าเลือดมันเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นดอยมองว่าเป็นการเนิบหน่อยๆนะเนิบหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เรื่องใหญ่มากแต่ก็ทำให้ตัวของขวานมีความสามารถที่ลดลงนิดนึงนะครับในเรื่องของการอึดขึ้นจากการได้เกราะเยอะนะครับประมาณนี้โอเคจบกันไปแล้วนะสับเรื่องของบาลานซ์ไอเทมนะครับต่อมามาดูที่บาลานซ์พลังแสงกันบ้างนะฮะเรายาวเร็วๆนะครับพลังแสงอันแรกที่โดนเนิร์ฟนะครับคือเรื่องของRecovery Pass นะครับโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับปรับใหม่นะครับจะฟิกการรีเลือดอยู่ที่660ทุกเลเวลนะ660ทุกเลเวลทำให้ข้อเสียคือในช่วงตั้งแต่เวล2ขึ้นไปนะครับมันจะรีเลือดน้อยลงเองจะไม่มีการกดปุ๊บเลือดเด้ง800แล้วเลือดมันจะเด้งอยู่แค่นี้แหละนะครับ660นะครับข้อดีคือมันทำให้ช่วงต้นเกมเนี่ยจังหวะเทรดเนี่ยเห็นผลชัดมากนะครับและข้อดีอย่างของ Recovery Pass เนี่ยมันคือรีมานาเยอะนะครับเพราะงั้นตัวอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้มานานะครับอะไรอย่างนี้หรือจำเป็นต้องเทรดต้นเกมเยอะๆนะครับRecovery Pass ทำให้เราสามารถเทรดชนะต้นเกมได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็สามารถเลือกใช้เป็นพวกแข็งก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะเพราะงั้นก็ลองปรับใช้กันดูนะสำหรับ Recovery Pass เนาะเพราะช่วงนี้มันถือเป็นไอพลังแฝงที่ยอดฮิตเหมือนกันนะมันใช้งานง่ายนะก็เป็นการเนิร์ฟไปนะสำหรับ Recovery Pass นะครับประมาณนี้ต่อมาครับน่าสนใจมากสำหรับ Holy Summoner นะครับปรับใหม่นะครับระยะการใช้งาน 9.5 เมตรนะครับ 9.5 เมตรนี่ถ้าให้อธิบายก็คือตีไกลกว่าป้อม 0.5 เมตรเนาะคือตีไกลโคตรๆเลย
นะทำให้แครี่หลายๆตัวดอยมองว่าน่าหยิบไปใช้มากนะคือมันตีปุ๊บปั๊บตี3ทีเด้งถูกป่ะแล้วก็เอา 9.5 เมตรเนี่ยตอดศัตรูนะครับในมุมในทิศทางเดียวกับการใช้ตัวของผีเสื้อเลยแต่ผีเสื้อเนี่ยข้อดีคือมันตีฮิตเดียวก็ติดถูกไหมแต่ไอ้โฮลี่ซัมมอนเนอร์เนี่ยมันตีได้หลายฮิตนะแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างแรงกว่าด้วยถ้าเราใช้แบบดีๆนะครับคูลดาวน์มันก็น้อยนะแถมระยะยิงไกลกว่าตัวเองต้อง 9.5 เมตรนะคือใช้งานดีมากนะดอยแนะนำว่าถ้าแครี่ตัวไหนทำคอมโบตีสัก3ทีไม่ยากเนี่ยดอยมองว่าเอามาใช้ก็คุ้มนะไฮเตะนะครับเฟนหนงเฟนนิกลาวิลแล้วก็ตามนะ 9.5 เมตรถือว่าใช้งานต่อได้ดีมากนะครับประมาณนี้ต่อมาเป็นข่าวร้ายสำหรับสาวกผีเสื้อนะครับโดนเนิร์ฟจนได้นะฮะใครก็ตามที่ชอบใช้ผีเสื้อนะฮะไฮยานะครับลิกเตอร์นะครับอะไรก็ตามที่ชอบใช้ผีเสื้อโรมมิ่งต่างๆนะครับโดนเนิร์ฟกันแล้วนะครับจากดาเมจปกติ 10% นะครับเหลือ 8% นะฮะก็อาจจะทำให้ในหลายๆครั้งเนี่ยที่ศัตรูเกือบจะตายมันเขาอาจจะรอดตายก็ได้นะเพราะว่าการเนิร์ฟอันนี้เนาะก็แต่ดอยส่วนตัวดอยมองว่าพังแฝงไอ้ผีเสื้อมันใช้งานง่ายเกินไปในแพทที่แล้วนะคือมันแบบไม่มีข้อเสียเลยแถมตียังไงไม่ว่าจะออกไอเทมอะไรก็ 10% นะก็ทำให้ในการเลือกใช้งานในรอบนี้จะเลือกใช้งานยากขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมาครับในเรื่องของพลังแฝงเลเวล2ครับอันนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเขาปรับทำให้การได้รับเงินนะครับในเลนนะครับลดลงจาก 40% เหลือ 25% แทนทำให้ถ้าเกิดเราเล่นโรมมิ่งแล้วหยิบพลังแฝงนี้มาเนี่ยเราจะมีผลกระทบด้านการเงินน้อยลงมากนะจากเมื่อก่อนที่เงินมันจะแบบดิ่งลงไปเลยนะทำให้เราแบบจนสุดๆนะแต่ถ้าเราหยิบมาในแพทต่อไปโดยมองว่ามันจะไม่มีผลกระทบกับเรามากนะเนื่องจากในส่วนตัวเราไม่ได้ตังค์อยู่แล้วแล้วก็ไอการหยิบพลังแฝงนี้มันทำให้เราได้เวลไวด้วยนะครับเผื่อทุกคนลืมนะเพราะงั้นมันทำให้พลังแฝงนี้น่าสนใจมากนะในแพทต่อไปซับโรมมิ่งนะครับประมาณนี้มาต่อที่พลังแฝงเคิร์สออฟเดย์นะเคิร์สออฟเดย์เนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะมีจังหวะทำดาเมจอยู่2จังหวะนะครับจังหวะแรกจะเป็นจังหวะที่พร็อกนะครับแล้วมันก็จะเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วก็ทำดาเมจเป็นวงถูกป่ะไอ้จังหวะแรกเนี่ยมันทำดาเมจเหมือนเดิมแต่จังหวะที่2เนี่ยมันโดนเปลี่ยนดาเมจไปนะครับกลายเป็นดาเมจ execute แทนนะก็คือยิ่งเลือดศัตรูน้อยก็จะยิ่งตายง่ายนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งเลือดศัตรูเยอะก็ดาเมจก็ยิ่งเบานะครับในดาเมจส่วนที่2เนี่ยโดนเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือกลายเป็น 6% ที่เสียไปแทนนะจากดาเมจดื้อๆนะคือปกติเนี่ยถ้าเราใช้โป๊กเนี่ยดาเมจในส่วนนี้มันก็สามารถโป๊กได้เต็มๆนะไม่ต้องคิดคำนวณเรื่องเปอร์เซ็นต์เลือดนะแต่ในส่วนใหม่เนี่ยการที่ศัตรูเลือดเต็มหลอดเนี่ยเราโป๊กไปเขาเหลือเลือด 80% เนี่ยแล้วไอ้พาสซีฟตรงนี้เด้งเนี่ยมันก็ทำให้ดาเมจมันลดลงแต่ถ้าเกิดมองในทางตรงข้ามถ้าเกิดศัตรูเลือดเหลือน้อยมันทำให้ศัตรูตายทันทีนะฮะเพราะงั้นก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีคือเอาไว้ปิดตัวที่เลือดน้อยๆได้นะแต่ข้อเสียคือถ้าศัตรูเลือดเต็มแล้วเราโป๊กไม่แรงพาสซีฟนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะงั้นใครที่เล่นเคิร์ดออฟเดทแล้วเอามาเพื่อโป๊กเนี่ยจะใช้ไม่ค่อยคุ้มแล้วแต่ใครที่เล่นเคิร์ดออฟเดทเพื่อเบิร์สให้ตายเช่นพวกคีล่าอะไรนะแบทแมนบัตเตอร์ไฟอะไรอย่างงี้จะใช้พลังแฝงนี้คุ้มแล้วเนื่องจากเราสามารถเบิร์สดาเมจได้ไวมากนะครับก็ทำให้ต้องเลือกใช้มากขึ้นนะสำหรับเคิร์ดออฟเดทนะครับประมาณนี้ครับก็โดยคร่าวๆโดยสรุปนะก็จะประมาณนี้นะแพทนี้ก็ปรับไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ในเรื่องแรกที่ดอยจะแนะนำให้ฟังเลยที่จะมีผลกับเมตามากคือเรื่องของวอร์ดเนาะอันนี้ดอยไม่แม่นใจเหมือนกันว่าไอ้แท่งกระโดดยังอยู่ป่ะนะอันนี้ดอยไม่ชัวร์แต่มันจะมีเรื่องของวอร์ดเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับวอร์ดนี้เก็บเหยียบได้2จังหวะเนาะอย่างที่ดอยแนะนำไปนะครับจังหวะแรกก็คือไปกดก่อนเปิดแมปในป่านะอะไรอย่างงี้นะครับเหยียบซ้ำอีกรอบนะครับยิงไปในทางที่มีดาร์คเซเยอร์หรือมังกรอยู่นะครับแล้วแต่มุมเนาะก็อันนี้เนี่ยมันจะทำใหตัวกันบ้านที่หรือเป็นพวกขาตายทั้งหลายเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะเนื่องจากพอเราเปิดแบบอย่างนี้ได้ปุ๊บไอตัวดักพุ่มอย่างพวกลิกเตอร์ยีน่าแพนด้าอะไรก็จะเล่นยากมากขึ้นนะเนื่องจากเราอาจจะโดนจังหวะแบบเปิดแบบปุ๊บพวกตัวพนันก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปแล้วนะไม่สามารถดักฆ่าต่อได้เพราะเราเห็นตรงๆถูกไหมอะไรประมาณนี้บวกกับในกรณีที่เราแบบว่าไม่มีตัวเปิดพุ่มมากแต่เราสามารถเหยียบตรงนี้แล้วไปเช็คดักเซเยอร์เช็คมังกรเองได้เนี่ยมันทำให้ตัวขาตายเนี่ยมันมีทางเลือกในการเล่นมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับตัวที่น่าเล่นในแพทต่อไปนะดอยจะแยกเป็นตัวของอวคาดนะครับเออร์ลนะครับมาจ้านะครับอะไรประมาณนี้มีไอริก็น่าเล่นอิฟเน็ตเนี่ยสายแท้งน่าเล่นมากเลยนะครับนอกนั้นก็จะกลางๆนะเหมือนเดิมมีโดนเนอร์โดนบัฟอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้สับแพทนี้นะครับในส่วนของไอเทมนะที่อยากให้จำไว้นะคือเรื่องของเอจิตกับเชียร์บลอสนะมันสลับพาสซีฟกันนะเพราะงั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวแพทต่อไปเราไปออกสับกันแล้วก็บอกว่านายออกของแบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยไม่ต้องงงนะเชียร์บลอสมันจะได้พาสซีฟของเอจิตมาแล้วนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับแพทต่อไปที่กำลังจะอัพเข้ามาเนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน